อนญาติโยมอาตมาอาจารย์โกวิโลครับก็วันนี้ขอแนะนำโครงการใหม่คือ Clear Mountain Monastery เดี๋ยวก่อนจะแนะนำวัดแห่งใหม่นี้ก็ขอแนะนำตัวเองนิดหน่อยแล้วขอโหสิกรรมจากญาติโยมเพราะว่าทุกวันนี้อาตมาไม่ค่อยมีโอกาสที่จะฝึกพูดภาษาไทยครับก็อ่านแล้วเขียนแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษทำอย่างนั้นทุกวันแต่ว่าไม่มีเพื่อนที่เป็นคนไทยเลยครับทุกวันนี้มีพระฝรั่งที่เป็นเพื่อนหลายรูปแต่ว่าตอนนี้อยู่กลับมาอยู่อเมริกาก่อนหน้านี้อาตมาอยู่เมืองไทยประมาณทั้งหมด6ปีหรือ 5-6 ปีอาตมาก็บวชที่รัฐแคลิฟอร์เนียหลวงพ่อปัสสโนเป็นอุปัชฌาย์สายหลวงพ่อชาแล้วบวชประมาณ12ปีที่แล้วแล้วทุกวันนี้อาตมามาทำโครงการใหม่คือว่าทำวัดใหม่สร้างวัดใหม่พร้อมกับเพื่อนสนิทพร้อมกับกาลยานมิตรสนิทชื่อท่านนิสโพเราทั้งสองก็เป็นพระฝรั่งทั้งสองแต่ว่าเราทั้งสองก็คุ้นเคยกับวัฒนธรรมไทยท่านนิสโพก็ท่านบวชที่วัดมาบจันที่ระยองมีหลวงพ่ออนันต์ที่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชาเป็นอาจารย์ของท่านแล้วท่านกลับมาอเมริกาประมาณ2ปีที่แล้วแล้วเราทั้งสองรูปก็กำลังพัฒนากำลังสร้างวัดที่จริงก็พวกเรายังไม่มีเพื่อนเดินยังไม่มีที่เดินแต่ว่ามีแผนมีความปรารถนาที่จะสร้างที่ปฏิบัติให้กับคนที่เมืองเซียเตอร์ตอนนี้ท่านนิสโพอยู่ที่ Southward อยู่ในคิตซัตพานินซูลาที่ที่พักสองแห่งหนึ่งแล้วก็ท่านนั่งเฟอร์รี่มาPike Place Market ตลาด Pike Placeที่เมืองเซียโตทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตอนเช้าก็ถ้าท่านมาถึงตลาดประมาณ 7:10 นาทีแล้วรอที่ La Panier Bakery จนถึงประมาณ 7:40 นาทีแล้วก็มีคนมาสายบาตรพวกเราก็บวชสายวัดป่าแล้วพวกเราไม่ถือเงินเลยแต่ว่ารับอาหารได้แน่นอนครับแล้วท่านเอาบาตรของท่านเหมือนโยมหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันมานานแล้วท่านเดินเข้ามาเมืองแล้วก็รับอาหารเป็นบาตรแล้วก็กลับไปกุฏิที่ Southwardตอนนี้นี่เป็นสถานการณ์ของClear Mountain Monastery แต่ว่าในอนาคตเราอยากจะซื้อที่ดินอยากจะซื้อพื้นดินเพื่อจะพัฒนาเป็นวัดแห่งใหม่ในบริเวณหรือในมณฑลเซียเตอร์เรายังไม่แน่ใจว่าจะซื้อที่ดินที่ไหนแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันต้องเป็นต้องอยู่ในป่านั่นเป็นข้อหนึ่งเราแต่ว่าเราต้องอยู่ในสถานที่ที่ใกล้กับเมืองในใกล้กลางเมืองวัดเซียเตินด้วยเพื่อจะได้ไปเป็นนบัตทุกเช้าครับนอกจากการเดินเป็นนบัตท่านนิสโพไปโบสถ์ชื่อ St. Mark's Cathedral ทุกวันเสาร์เ
เพื่อจะแสดงธรรมเพื่อจะตอบคำถามเพื่อจะนั่งสมาธิกับญาติโยมที่มาที่โน้นก็เริ่มประมาณ9:30ท่านกับญาติโยมที่มาก็นั่งสมาธิประมาณ30 นาทีหลังจากนั้นท่านยศโพแสดงธรรม30 นาทีหลังจากนั้นก็มีโอกาสที่จะถามคำถามอะไรต่างๆส่วนใหญ่ก็ท่านยศโพสอนเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าท่านพูดไทยได้เหมือนกันแล้วถ้าโยมพูดภาษาอังกฤษยังไม่คล่องก็ไม่เป็นไรก็จะไปแล้วจะคุยกับท่านแต่ว่าเพราะมีคนส่วนใหญ่ที่มาฟังธรรมในวันเสาร์นั้นก็ส่วนใหญ่ก็เป็นฝรั่งแล้วท่านต้องสอนเป็นภาษาอังกฤษแล้วนอกจากวันเสาร์กับตอนเช้าไปเป็นปฏิบัติท่านยศโบกับอาตมาสอนพระธรรมใน YouTube channel ของClear Mountain Monastery แล้วเราอยากจะขอเชิญญาติโยมทุกคนที่สนใจหรืออาจจะสนใจว่าเอ๊ะพระฝรั่งนี้ก็กำลังทำอะไรอยู่ก็กำลังทำอะไรก็โยมจะเชิญมาสายบาทก็ได้หรือเชิญมาเจอท่านยศโบที่โบสถ์เซนต์มาร์คส์ก็ได้หรือจะมาฟังธรรมที่ YouTube วันพุธประมาณ6:00 PM ครับทุกวันนี้อาตมายังเรียนหนังสืออยู่ที่มหาลัยพุทธที่อเมริกาโยมน่าจะหรืออาจจะแปลกใจรู้สึกแปลกใจเฮ้ยมีมหาลัยพุทธที่อเมริกาเหรอก็มีครับทุกวันนี้มีประมาณ 2-3 แห่งหนึ่งที่อาตมากำลังเรียนอยู่คือ Dharma Realm Buddhist University ที่เมืองยูคายาที่รัฐแคลิฟอร์เนียอาตมาอีกมีอีกประมาณ2 ปีที่จะเรียนจบเรียนบาลีบ้างเรียนสันสกฤตบ้างเรียนศาสนาพุทธบ้างเรียนตำราฮินดูบ้างเพื่อจะเปรียบเรียนศาสนาเปรียบอย่างนั้นก่อนจบเรียนในอีก2 ปีในอนาคตก็อาตมาจะไปอยู่กับท่านนิสโพทุกฤดูหนาวกับฤดูร้อนเพื่อจะเดินเป็นปะเพื่อจะเป็นพระที่เมืองแซตเทิลครับแต่ว่านี่เป็นแค่คำแนะนำให้โยมรู้จักนิดหน่อยอาตมากับท่านยศโพกับโครงการใหม่ที่เรากำลังพัฒนาอยู่คือ Clear Mountain Monastery ถ้าโยมสนใจก็เปิดเว็บไซต์ของเราคือ www.clearmountainmonastery.org เพื่อจะเรียนรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่โอเคครับเจริญพรญาติโยม take care